ทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมพลพันทิพย์ค่ะซึ่งทุนนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของค่าเล่าเรียนนะคะหลังจากนั้นนะคะปีที่3ค่ะก็ได้รับทุนการศึกษานะคะจาก CP ค่ะซึ่งทุนแต่ละทุนนะคะก็ต้องการนักศึกษาทุนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นทุน CP นี้นะคะทุนทางทุนนะคะจะต้องการนักศึกษาที่นอกจากทางด้านความสามารถแล้วก็ความรู้แล้วนะคะเขาต้องการนักศึกษาทุนที่มีความคิดแล้วก็พัฒนาพร้อมที่จะไปเป็นผู้นำค่ะหลังจากนั้นนะคะจะได้รับการเข้าฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านความเป็นผู้นำค่ะที่สถาบันผู้นำเกื้อเจริญโภคภัณฑ์ค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือได้แลกเปลี่ยนความคิดนะคะกับนักศึกษาทุนทั้ง25สถาบันทั่วประเทศค่ะยังไม่พอนะคะยังได้รับการฝึกงานจากทาง CP นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนเลยค่ะการเรียนจุฬาชีววิทยาที่มออูนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นเลยค่ะและอีกทางนะคะยังได้เปิดโอกาสนะคะให้กับดิฉันนะคะได้เจอกับทุนการศึกษาแล้วก็การเรียนที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองและสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ